เรียนคุณเคนสกิฮิรุโกะก่อนอื่นต้องขออภัยที่ไม่มีเวลาส่งคำทักทายช่วงปีใหม่หวังว่าคุณคงสบายดีเหมือนเดิมอีกทั้งต้องขออภัยที่แจ้งข่าวช้าเกินไปเนื่องจากเหตุการณ์หลายอย่างแตกต่างกับปีที่แล้วมากเหลือเกินเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบอาช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วซึ่งทำให้คุณพลอยตกเป็นผู้เสียหายไปด้วยก็ให้เกิดข้อสงสัยที่ว่าข้อมูลในห้องวิจัยขององค์กรมาดาระเมะซึ่งควรจะถูกลบทิ้งไปหมดแล้วอาจจะยังมีบางส่วนถูกเก็บซ่อนไว้เป็นที่สนใจของทั้งตำรวจและหน่วยความมั่นคงอย่างมากส่วนเรื่องเพื่อนของคุณที่บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีข่าวคราวคืบหน้าเลยแม้จะเจาะจงลงไปไม่ได้ว่าเป็นเพราะหน่วยความมั่นคงจับตัวเขาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรมาดาระเมะผมคิดว่าเราไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวมากนักจะดีกว่าทั้งที่เคยบอกไปแล้วแต่ดูตอนนี้สิคุณน่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้อยู่ไม่น้อยเลยนั่นคงจะเป็นเพราะความสามารถพิเศษของคุณขอกลับเข้าเรื่องเดิมก่อนนะครับตามที่ผมเคยแจ้งไปแล้วว่าองค์กรมาดาระเมะมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโอจังหวัดโอคายาม่าแต่ในระหว่างที่สืบไปเรื่อยๆก็พบว่ามีศูนย์วิจัยที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสาขาย่อยขององค์กรนี้ผมสืบมาจนมั่นใจแล้วว่ามันกระจายอยู่ในแถบคันโต1แห่งแถบคินคิ2แห่งและแถบจูโงคุอีก1แห่งซึ่งแต่ละแห่งมีหัวข้อวิจัยแตกต่างกันไปหนึ่งในนั้นก็คือเมืองไอเขตมากันเดิมจังหวัด W ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่พวกคุณอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหน่วยความมั่นคงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ตรงนั้นหมดแล้วจะไม่เหลือจุดที่น่าสนใจอะไรอีกแต่ยังโชคดีเจอตัวคนที่เคยอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมากันเดิมจนถึงเมื่อ20ปีที่แล้วถึงเจ้าตัวจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ได้รับอนุญาตจากครอบครัวที่เหลืออยู่ให้เข้าไปดูข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งสมุดบันทึกทำให้พบข้อความน่าสนใจมากและมันอาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงข้อที่จริงให้กับข้อมูลที่พวกคุณสืบมาได้ในคราวนี้เพราะเนื้อหาบ่งชี้ว่าห้องวิจัยที่เขตมากันเดิมเคยมีการทดลองเกี่ยวกับพลังจิตเหนือมนุษย์บทนำชมรมคนรักเรื่องลึกลับใหม่ซาบะย่างซอสเทริยากินี่แหละคือสมมติฐานที่แท้จริงผมเพ่งมองคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมหาวิทยาลัยชินโคเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งภูมิภาคคันไซและตอนนี้ผมก็อยู่ในเซ็นทรัลยูเนียนโรงหารที่ใหญ่ที่สุดในวิทยาเขตนี้โรงหารแห่งนี้กรุผนังกระจกบานใหญ่มีโต๊ะไม้สีอ่อนและเก้าอี้วางเรียงอยู่เต็มไปหมดคาบเรียนช่วงเช้ากำลังจะจบลงเสียงของนักศึกษาค่อยๆดังขึ้นจนห้องกว้างไม่เหลือเขาความสงบเงียบเมื่อครู่นี้เลยผมย้ายไปนั่งโต๊ะมุมห้องเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายพยายามไขข้อข้องใจของตัวเองแต่พระนันหันไปจ้องมองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งยืนถือถาดอยู่หน้าเคาน์เตอร์สั่งอาหารใบหน้ายังอ่อนเยาว์ถ้าเดาไม่ผิดสาวน้อยร่างเล็กคนนั้นน่าจะอยู่ปีหนึ่งเหมือนผมเรือนผมสีน้ำตาลอ่อนยาวเท่ากันเคลียร์ไหลทั้งหน้าตาและการแต่งตัวดูเรียบๆไม่โดดเด่นหากเดินสวนกันในมหาวิทยาลัยคงจำไม่ได้แน่ๆระหว่างรออาหารสาวน้อยซึ่งผมไม่รู้จักชื่อเดินไปหยิบข้าวเปล่ากับซุปเต้าเจี้ยวที่มุมด้านข้างเอาล่ะหล่อนสั่งอะไรไปนะผมเริ่มตั้งสมมติฐานทันทีเนื่องจากเธอสั่งข้าวเปล่าก็ต้องตัดอาหารประเภทข้าวหน้าต่างๆหรืออาหารฝรั่งพวกพิซซ่าและพาสต้าซึ่งเป็นอาหารจำพวกแป้งออกไปก่อนราเมงอุด้งก็ตัดออกไปด้วยเหตุผลเดียวกันยังมีข้อมูลเพิ่มอีกไหมนะคณะหล่อนมีกล่องใส่สลัดและซุปแต่ไม่มีวิแววว่าจะเอื้อมมือไปตักเป็นไปไม่ได้ว่าสาวๆวัยนี้จะไม่กินผักผมเลยเดาว่าเมนูที่เธอสั่งน่าจะมีผักอยู่ในนั้นดังนั้นพวกหมูทอดทงคัตสึและแฮมเบอร์กที่มีเนื้อเป็นส่วนประกอบหลักก็ตัดออกไปได้เช่นกันถ้าเช่นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะสั่งอาหารจานเดียวอย่างพวกผัดผักรวมหมูผัดขิงหรือไม่ก็เมนูประจำวันซึ่งมีผักให้อยู่แล้วดังนั้นที่ต้องดูเป็นพิเศษคือเรื่องราคาเพราะเมนูจานเดียวส่วนมากจะเป็นเมนูจานใหญ่พิเศษซึ่งพวกนักศึกษาชายชมรมกีฬาชอบกันให้เยอะแต่ราคาอยู่ในระดับ500เยน
บวกกับข้าวเปล่าราคา60เยนกับซุปเต้าเจี้ยวราคา30เยนแล้วก็เกือบ600เยนเลยทีเดียวไม่ว่าจะคิดอย่างไรราคานี้ก็ดูแพงเกินค่าอาหารกลางวันของนักศึกษาหญิงไปหน่อยแม้ว่าหล่อนจะเป็นสมาชิกชมรมกีฬาแต่ไม่น่าจะมีการฝึกซ้อมอย่างหนักในช่วงเช้าวันธรรมดาแบบนี้หรอกเมื่อเทียบดูแล้วเมนูประจำวันซึ่งรวมข้าวกับซุปเต้าเจี้ยวราคา430เยนเป็นราคาที่เป็นไปได้มากกว่าเพื่อมองไปที่กระดานเมนูประจำวันเพื่อเช็คเมนูวันนี้มีเมนูให้เลือก2อย่างคือแฮมเบอร์เกอร์เต้าหู้และซาบะย่างซอสเทริยากิทั้งแต่ละเมนูก็ยังมีผักเคียงต่างกันด้วยสาวๆน่าจะเลือกเมนูชุดประจำวันหรือเปล่านะถ้างั้นแฮมเบอร์เกอร์เต้าหู้กับซาบะย่างซอสเทริยากิจะเป็นชุดไหนกันแน่ถ้าเป็นเมนูที่สาวๆชื่นชอบก็น่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เต้าหู้แคลอรี่ต่ำหรือจะเป็นฮะภาพที่ผมเห็นอยู่เบื้องหน้าลอนเดินไปที่มุมแจกภาชนะแล้วหยิบตะเกียบออกจากตู้ไม่ได้จับช้อนหรือมีดเลยหมายความว่าเมนูที่สั่งไม่ใช่แฮมเบอร์เต้าหู้ไม่สิรอก่อนจะใช้ตะเกียบกินแฮมเบอร์เต้าหู้ก็เป็นไปได้นี่นาแถมการใช้มีดกับซ้อมเพื่อกินอาหารในโรงอาหารแบบนี้ดูแปลกไปหน่อยเจ้าสองตัวเลือกตัดเหลือแค่หนึ่งผมลังเลชั่วครู่ก็นึกขึ้นได้ว่าหล่อนรับซุปเต้าเจี้ยวมาในตอนแรกจำได้ว่าในหนำซุปเต้าเจี้ยวมีเต้าหู้อยู่แล้วถึงจะรักษาสุขภาพแค่ไหนแต่จะมีคนสั่งเต้าหู้ซ้ำกันทุกเมนูด้วยหรือต้องเป็นซาบะย่างซอสเทริยากิแน่ๆถ้าหล่อนเป็นคนคิดอะไรเหมือนคนทั่วไปนะเมื่อช่างนำความคิดสู่บทสรุปที่ตัวเองพอใจแล้วผมก็ยืนเฝ้ารอคำตอบอย่างสงบนิ่งหล่อนรับอาหารจากเคาน์เตอร์แล้วเดินมาทางพร้อมที่ยืนอยู่สิ่งที่อยู่ในถาดนั้นก็คืออาหารปรุงด้วยซอสสีน้ำตาลส่งควันร้อนฉุยและมันก็คือยากิโซบะผมได้แต่มองตามหลังไปอย่างไรเรี่ยวแรงไม่สิผมรู้มันจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับคนที่เติบโตในภูมิภาคโทโฮคุหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นอย่างผมแต่ก็พอจะรู้ว่าย่านกลางเมืองโอซาก้าแบบนี้มีวัฒนธรรมการกินอาหารประเภทแป้งกับข้าวสวยอย่างฝังรากลึกในเมืองมักจะเห็นเมนูข้าวกับยากิโซบะหรือข้าวกับโอโคโนมิยากิเป็นประจำแต่สาวน้อยท่าทางเรียบร้อยคนนี้จะเป็นสาวคันใสแท้ๆแบบหนักหน่วงไปได้อย่างไรกันผมจมดิ่งสู่ความพ่ายแพ้จนได้แต่นิ่งเงียบไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคำพูดของใครบางคนที่แม้จะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีวันได้ยินอีกแล้วผมนึกและบอกตัวเองด้วยเสียงของเขาที่ได้ยินอยู่ในใจคนเดียวระหว่างกำลังซึมซับความรู้สึกพ่ายแพ้อยู่นั้นรอบตัวก็เต็มไปด้วยนักศึกษาซึ่งหลั่งไหลเข้ามาในโรงอาหารไม่ขาดสายที่นั่งริมฝั่งผนังกระจกมองเห็นทิวทัศน์เป็นทำเลที่ทุกคนต่างต้องการนั่งมีทั้งจ่องให้เพื่อนและถือถาดอาหารมองหาที่นั่งของตัวเองผมรีบเก็บสมุดโน้ตและเครื่องเขียนต่างๆซึ่งวางเรียงรายบนโต๊ะแล้วรีบเดินออกไปก่อนจะถูกความวุ่นวายในช่วงมื้อกลางวันดูดกลืนผมไม่ได้พักเที่ยงในโรงอาหารแห่งนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วอดคิดถึงผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นประจำเมื่อก่อนไม่ได้และยิ่งทนไม่ได้ที่คนในโรงอาหารไม่มีใครรู้สึกถึงการหายไปของเขาผ่านไปมองโต๊ะที่เคยนั่งเมื่อครู่นี้มีชายหญิงคู่หนึ่งท่าทางสนิทสนมกันมานั่งแทนทำให้รู้สึกเหมือนถูกบอกอ้อมๆว่าตรงนี้ไม่มีที่ให้แก่แล้วนะผมจึงรีบออกไปทันทีแม้จะเป็นวันที่ท้องฟ้ากระจ่างสดใสแต่พวกนักศึกษาในวิทยาเขตต่างสวมเสื้อคลุมและห่อไหล่ด้วยความหนาวกันทุกคนเวลาผ่านไปเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนประเทศญี่ปุ่นย่างเข้าฤดูหนาวตามปกติน่าจะได้เวลาแล้วสินะผมเดินสวนผู้คนที่กำลังหลั่งไหลเข้าไปในโรงอาหารพลางหยิบสมาร์ทโฟนออกมาเพื่อทำงานให้เสร็จมีสายที่ไม่ได้รับเป็นเบอร์เดียวกันเรียงรายอยู่ในประวัติการโทรผมแตะเบอร์นั้นเพื่อโทรออกหลังจากนั้นไม่กี่สิบวินาทีสัญญาณเสียงก็หายไปปลายสายเงียบเราก็มีความต่างของเวลาแบบตอนโทรทางไกลไปต่างประเทศไกลๆอย่างบราซิลก่อนจะมีเสียงตอบรับเหมือนคนง่วงนอนฮัลโหลผมตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบแบบเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามสนามบินชอบทำกัน
ฮิรุโกะตื่นหรือยังถ้าไม่ออกมาตอนนี้จะไม่ทันเข้าเรียนตอนบ่ายนะหลังจากได้ยินเสียงอูอีดิ้นไปมาอยู่ในผ้าห่มอย่างขี้เกียจปลายสายก็ตอบกลับมาว่าไม่ไหวหรอกสงสัยจะมุดผ้าห่มนี้อีกแล้วนะวิชาศาสนายุคใหม่วันนี้นับเวลาเรียนแทบจะไม่พอแล้วนะนี่ฮารุมะอยู่สุรุความสุขนะไม่ต้องไปรีบตามหามันก็ได้บางทีมันอาจจะอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองที่จะเจอนะไม่ใช่ความสุขหรอกแต่เป็นความตกต่ำล้วนๆใจร้ายเมื่อคิดว่าส่งพลังทำลายร่างจิตใจหล่อนได้พอสมควรผมก็วางหูเรื่องทำนองนี้กลายเป็นเริ่มปกติสำหรับผมไปแล้วพอจบชั่วโมงเรียนภาคบ่ายผมตรงไปร้านเดิมที่คุ้นเคยทางเดินตั้งแต่มหาวิทยาลัยยาวไปจนถึงสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดมีผู้คนคึกคักต้นไม้เรียงรายเป็นแนวยาวริมถนนระหว่างทางมีทั้งร้านสะดวกซื้อร้านอาหารไปจนถึงอพาร์ตเมนต์สำหรับนักศึกษาแต่ถ้าเดินออกจากประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยไปทางขวามือจะเป็นย่านที่พักอาศัยอันเงียบสงบเมื่อเดินตามทางไปเรื่อยๆจนมองเห็นทางแยกเล็กๆจะเห็นตึกอเนกประสงค์ตั้งอยู่หัวมุมถนนและคาเฟ่ร้านประจำของผมอยู่ชั้นล่างใต้ตึกร้านนี้แปลกตรงที่ลูกค้าเข้ามาไม่ขาดช่วงแต่ไม่เคยเห็นลูกค้าแน่นจนเต็มร้านเลยสักครั้งพนักลงตรงที่ประจำซึ่งเป็นโต๊ะสำหรับ4คนสาวเสิร์ฟหน้าตาคุ้นเคยไม่ทำหน้าประหลาดใจสักนิดกับการสั่งครีมโซดาซึ่งเป็นเครื่องดื่มผิดฤดูกาลของผมมานั่งและเรียกครีมโซดาไปได้สักครู่หนึ่งผมกะเวลาดื่มให้หมดแก้วพร้อมๆกับเสียงกระดิ่งประตูร้านแค่เสียงเหยียบเป็นกระดานต่างไปจากคนอื่นก็ทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่าเป็นคนที่กำลังรออยู่จึงหันไปมองไงฮารุมะซาเซอร์รูปร่างบอบบางปรากฏตัวขึ้นก่อนจะพับเสื้อโค้ทสำหรับฤดูใบไม้ร่วงพาดกับผนังเก้าอี้เสร็จแล้วนั่งลงตรงหน้าพร้อมกับส่งยิ้มทักทายเสียงสายฟังไพเราะราวกับเครื่องเป่าลมทำจากไม้ชั้นดีเรียกความสนใจจากคนในร้านให้หันมามองได้ไม่ยากสาวสวยคนนี้แหละที่นอนตื่นสายเที่ยงแล้วก็ยังไม่ยอมตื่นแถมยังทำเสียงฮัลโหลทางโทรศัพท์หล่อนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเคนสึกิฮิรุโกะเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยชินโคเหมือนผมแต่เป็นนักศึกษาปี2อายุมากกว่า1ปีและเป็นสมาชิกชมรมคนรักเรื่องลึกลับเพียงคนเดียวนอกจากผมฉันสั่งกาแฟดีไหมนะส่วนฮารุมะเอาโกโก้ใช่ไหมเฮรุโกะสั่งเครื่องดื่มเพิ่มโดยไม่สนใจแก้วเครื่องดื่มซึ่งดูดจนหมดแล้วตรงมุมโต๊ะเพราะเรารู้ดีว่าการสั่งครีมโซดาที่โต๊ะนี้เป็นธรรมเนียมสำคัญสำหรับผมผมรู้จักกับฮิรุโกะช่วงหน้าร้อนในคาเฟ่แห่งนี้ตอนนั้นชมรมคนรักเรื่องลึกลับมีผู้ก่อตั้งเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่า2ปีชื่ออาเคจิเคลสเกะฮิรุโกะปรากฏตัวขึ้นตอนพวกผมกำลังวางแผนช่วงวันหยุดฤดูร้อนพอดีและจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นมากมายจนสุดท้ายฮิรุโกะเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมแทนคุณอาเคจิทำให้ชมรมคนรักเรื่องลึกลับกลับมามีชีวิตอีกครั้งสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างผมกลับต้องมารับผิดชอบตำแหน่งประธานต่อนั้นมีแต่เรื่องน่าหนักใจมากมายแต่ถ้ามีฮิรุโกะอยู่ด้วยแล้วก็ทุกอย่างน่าจะไปได้ดีแต่ทว่าทุกวันอังคารและวันศุกร์หลังเลิกเรียนช่วงเช้าช่วงพักเที่ยงถูกกำหนดให้เป็นวันทำกิจกรรมของชมรมคนรักเรื่องลึกลับทั้งที่เป็นกิจกรรมครั้งแรกของชมรมแท้ๆแต่ฮิรุโกะกลับไม่มาเอาเสียดื้อในที่สุดผมก็ถูกปล่อยให้รออย่างไร้ความหวังจนต้องโทรศัพท์ไปตามตัวถึงได้รู้ว่าเวลาผ่านไปจนจะหมดเวลาพักเที่ยงแล้วแต่หล่อนก็ยังอยู่ในผ้าห่มที่บ้านฮิรุโกะเป็นลูกคุณหนูซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดีแต่กลับเป็นคุณนายตื่นสายตัวจริงที่หมดหนทางเยียวยาพอซักไซไล่ความถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้เองฮิรุโกะจึงขาดเรียนอยู่เป็นประจำตั้งแต่ปีที่แล้วยังเก็บหน่วยกิตไม่ครบตั้ง3วิชานับว่าเป็นวิกฤตเกือบจะต้องซ้ำชั้นอีกปีแรกๆคิดว่าเป็นเรื่องแปลกที่ไม่ค่อยได้เห็นหน้าในมหาวิทยาลัยเลยไม่นึกว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรแบบนี้แต่ตอนไปเข้าค่ายหน้าร้อนก็ตื่นเช้าปกตินี่นาพอถามไปอย่างนั้นฮิรุโกะก็ทำหน้าบึ้งตึงใส
นี่ฉันน่ะไม่ได้แกร่งถึงขนาดนอนหลับอุตุได้ในเวลาแบบนั้นหรอกนะฮิรุโกะว่าก็จริงแต่ถ้าซัมซันก็ต้องมาเรียนปีเดียวกับผมเลยนะฉันนี่ปากขอร้อร้ายนะแล้วน่าจะไม่ขำด้วยฮิรุโกะเอานี้เหมือนผมสีดำครับด้วยท่าทางกังวลใจแต่แล้วใบหน้านั้นกลับดูมีชีวิตชีวากันอีกครั้งพร้อมเอามือประสานกันก่อนจะพูดประโยคที่คุณเคยออกมาฮารุมะมาตกลงกันเถอะด้วยเหตุนี้เราจึงหยุดกิจกรรมช่วงพักกลางวันไว้ก่อนผมตกลงทำสัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดตารางเวลาเข้าเรียนให้ฮิรุโกะและโทรศัพท์เตือนเพื่อไม่ให้ต้องเข้าเรียนสายและกับการเลี้ยงเครื่องดื่มหลังเลิกเรียนจริงๆแล้วฉันนอนตื่นสายเพราะหมดแต่ทำการบ้านที่เธอให้มานั่นแหละว่าแล้วฮิรุโกะก็หยิบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมา2เล่มเล่มหนึ่งเป็นนิยายของนักเขียนเรื่องลึกลับสืบสวนผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งใครๆก็รู้จักดีอย่างอากาธาคริสตี้ส่วนอีกเล่มเป็นของโยโกมิโซเซชิหนังสือทั้งสองเล่มนี้ผมให้หล่อนยืมไปเมื่อหลายวันก่อนฮิรุโกะเป็นคนมีความสามารถในการตั้งสมมติฐานไขคดีต่างๆเป็นคนที่แม้แต่ตำรวจยังยอมรับที่ผ่านมาก็ได้รางวัลมากมายแต่กลับไม่ค่อยได้อ่านนิยายแนวลึกลับสืบสวนเลยผมจึงรวบรวมหนังสือหลายๆเล่มมาให้อ่านเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลังจากอ่านจบแล้วและเป็นกิจกรรมของชมรมคนรักเรื่องลึกลับน่าแปลกทั้งที่เวลาอยู่ในที่เกิดเหตุจริงไม่ว่าจะเป็นเบาะแสเล็กน้อยแค่ไหนฮิรุโกะก็จะสังเกตเห็นมันอย่างง่ายดายและค้นหาความจริงได้ในที่สุดแต่พอเป็นเรื่องแต่งแนวนี้กลับคิดอะไรไม่ออกซะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกกลอุบายต่างๆและวิธีที่คนร้ายใช้ในเรื่องซึ่งผู้แต่งนำมาใช้เพื่อหลอกคนอ่านฮิรุโกะกลับตกหลุมพรางนี้อย่างง่ายดายและสุดท้ายสมาร์ทโฟนของผมก็จะมีข้อความบอกความรู้สึกส่งมาว่าอ่านจบแล้วน่าโมโหคราวนี้คงถูกนิยายดังเรื่องหนึ่งของอาคาธาคริสตี้ปั่นหัวเอาอุตส่าห์อ่านไปด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายก็มันหลอกกันนะเธอจะหัวเราะฉันก็ได้นะแต่นิยายลึกลับสืบสวนมีแต่คนใจร้ายทั้งนั้นแหละหล่อนขมวดคิ้วได้รูปแสดงความโกรธเพราะผมอยากเห็นหล่อนทำหน้าแบบนี้จึงตั้งใจเลือกเล่มนั้นมาให้แต่ถึงจะเอามีดมาจี้คอผมก็มีทางสารภาพออกมารอนี่มันหยามกันชัดๆพอเริ่มสนุกไปกับเนื้อเรื่องนะสุดท้ายก็มาติดกับดักอ่ะผมทำหน้าสงบเสงี่ยมพรางดื่มโกโก้หวานๆช่างเป็นวันที่เงียบสงบดีจริงๆผมกับรุ่นพี่คนสวยนั่งพูดคุยกันเรื่องนิยายลึกลับสืบสวนอย่างจริงจังนี่คงจะเป็นชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างที่ผมคิดฝันเอาไว้แต่มันช่างเจ็บปวดทุกครั้งที่เพลิดเพลินกับการใช้เวลาอันสงบเรียบง่ายก็จะรู้สึกเจ็บแปรบที่หัวใจเราก็เป็นการย้ำเตือนว่าหอกเย็นยาเยือกที่ปักลึกในหัวครั้งนั้นยังไม่หายไปไหนใช่แล้วฤดูร้อนที่ผ่านมาพรากอะไรมากมายไปจากผมผมรอดชีวิตมาได้ทั้งยังรู้ตัวคนร้ายสถานการณ์ก็คลี่คลายแต่ปริศนาที่ยังคงน่าสงสัยมากที่สุดก็คือองค์กรซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องยังไม่มีเบาะแสอะไรเข้ามาเลยส่วนข่าวคราวของเหตุการณ์ที่พวกผมไปเจอมาก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วระหว่างที่ไม่มีข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ทำให้ความสนใจลดน้อยลงเรื่อยๆราวกับว่าที่ผ่านมาเป็นแค่ฝันร้ายและสลายไปกับไอของฤดูร้อนน้ำแข็งในแก้วซึ่งถูกย้ายไปวางที่มุมโต๊ะเริ่มละลายหล่นลงกระทบก้นแก้วเสียงดังกริ้งคำนั้นหงุดหงิดในใจนี้อาจจะไม่มีวันจางหายไปตลอดกาลเลยก็ได้บางทีนี่อาจจะเป็นเบาะแสใหญ่สำหรับเราก็ได้นะวันทำกิจกรรมชมรมครั้งถัดมาผมยื่นนิตยสารเล่มหนึ่งให้ฮิรุโกะดูตรงโต๊ะประจำฮิรุโกะเพิ่งจะมาถึงและกำลังยกมือขึ้นเพื่อสั่งเครื่องดื่มรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นของผมจึงลดมือลงแล้วรับนิตยสารไปอ่านนิตยสารรายเดือนแอตแลนติสหน้าปกเป็นภาพวาดท้องฟ้าสีมนมีก้อนเมฆกำลังก่อตัวเป็นพายุข้างใต้มีอาคารคล้ายๆหอคอยบาเบลพร้อมด้วยอักษรรูปชวนช็อกมังกรยักษ์แห่งคาสึมิงาอุระอาทันอุโมงค์มิสึคุบิมีอยู่จริงโครงการฟื้นคืนชีพโนบุนางะของรัฐบาลพาดหัวด้วยอักษรตัวใหญ่เตะตากับเนื้อหาซึ่งอ่านแล้วชวนให้สงสัยน
นิตยสารรายเดือนฉบับนี้ลงแต่เรื่องมนุษย์ต่างดาววิญญาณและตำนานเมืองความเชื่อแนวลี้ลับตลอดจนเรื่องลึกลับต่างๆค่อนข้างได้รับความนิยมและสร้างความศรัทธาให้แฟนๆแม้จะเป็นนิตยสารที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มอย่างมากแต่ก็มีประวัติอันเก่าแก่ถึง40ปีนับตั้งแต่เล่มแรกหัวหน้ากองบรรณาธิการเป็นที่คุ้นหน้ากันดีตามรายการโทรทัศน์ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหลังอ่านจบฮิรุโกะเงยหน้ามองผมเพราะต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมวันนี้เพื่อนร่วมห้องพูดอะไรบางอย่างแปลกดีปกติผมก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเพื่อนคนนั้นมากนักแต่บังเอิญมีคนเห็นผมนั่งคุยกับสาวสวยอย่างสนิทสนมในคาเฟ่แห่งนี้เขาจึงเข้ามาคุยกับผมก่อนอย่างที่ไม่เคยมีใครทำเขาชมว่าไม่นึกเลยว่าจะมีแฟนสวยขนาดนี้วางใจไม่ได้เลยนะน้ำเสียงของผมฟังดูไม่น่าเชื่อถือสำหรับฮิรุโกะแล้วความจริงเขาว่ายังไงเหรอพอถูกสายตาของฮิรุโกะมองอย่างรู้ทันผมจึงสารภาพในที่สุดเขาเข้ามาถามยังเป็นห่วงว่าผมกำลังถูกชักชวนให้เข้าศาสนาหรือว่าขายตรงอะไรที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าเผื่อจะให้คำปรึกษาอะไรได้อะฮิรุโกะขอตกด้วยความผิดหวังเพราะรู้ดีว่าเป็นคำพูดซึ่งฟังแล้วต่างรู้สึกแย่ทั้งคู่ผมจึงเลือกจะไม่พูดออกมาตั้งแต่แรกพอผมอธิบายให้เพื่อนคนนั้นฟังเกี่ยวกับชมรมคนรักเรื่องลึกลับเขาก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบอาขึ้นมาพูดถึงเหตุก่อการร้ายนั่นละมีคนที่นายรู้จักเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเหตุก่อการร้ายที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนที่ทะเลสาบซาเบอาเป็นที่พูดถึงในมหาวิทยาลัยยุพักใหญ่ว่ามีคนในชมรมภาพยนตร์และชมรมการแสดงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยส่วนเรื่องเหตุฆาตกรรมสุดสยองที่พวกเขาไปพบเจอมาผมและฮิรุโกะคงจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้เพราะว่าข้อมูลของเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้มีความพิเศษและทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนประกอบกับทางบ้านของฮิรุโกะตระกูลเคนสึกิที่เมืองโยโกฮาม่าเป็นตระกูลดังที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทจึงใช้อำนาจปิดข่าวเอาไว้เขาเป็นแฟนแอตแลนติสรายเดือนอยู่อะแถมยังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายนั่นนะแอตแลนติสรายเดือนอะได้บอกไว้ล่วงหน้าแล้วหมายความว่ามีการส่งจดหมายเตือนเกี่ยวกับการก่อเหตุมาที่กองบรรณาธิการอย่างนั้นเนาะเฮรุกอดทำเสียงแข็งแล้วชะงักตัวไปข้างหน้าเมื่อลองสืบประวัติหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้ายนายฮามาสกะโทโมโนริก็เพราะว่ามีข่าวที่พูดขังเขาอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยได้ยินว่ามีการส่งคำเตือนล่วงหน้าการก่อเหตุเลยสักครั้งเปล่าถ้าจะให้พูดให้ถูกก็คือมันไม่ใช่การบอกล่วงหน้าแต่เป็นการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าต่างหากล่ะผมเปิดหน้านิตยสารสีให้ฮิรุโกะดูเนื้อหาในเล่มประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งออกวางขายปลายเดือนมิถุนายนต้องบันทึกข้อความน่าฉงนที่ส่งมาถึงกองบรรณาธิการแอตแลนติสรายเดือนไฟแม่ตึกนั้นได้ถูกทำนายไว้ก่อนแล้วเรื่องเกิดขึ้นหลังมีจดหมายมาระบุตัวตนส่งถึงกองบรรณาธิการของเราเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เนื้อหามีแต่การทำนายอนาคตที่อ่านแล้วไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยจึงได้แต่ถอนใจเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้รับจดหมายและอีเมลซึ่งส่งมาปวดเล่นๆทำได้แค่ส่งให้สมาชิกในแผนกอ่านและทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ได้นำมาใช้อะไรทว่า2เดือนหลังจากนั้นประมาณต้นเดือนมิถุนายนมีคนในแผนกอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาอะไรกันเรื่องเหมือนกับในจดหมายที่เคยส่งมาเลยนี่นาคราวนั้นก็คือไฟไหม้ที่ตึกย่านท่องเที่ยวของโอซากะมินามิคงจะมีหลายคนรู้ข่าวนี้ดีไฟเริ่มไหม้จากแก๊สระเบิดที่ครัวชั้น2แล้วลามไปยังย่านท่องเที่ยวซึ่งเป็นทางแคบๆอีกทั้งการจราจรหนาแน่นจึงดับเพลิงได้ล่าช้าเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนตายถึง12คนและสิ่งที่ทำให้คนในสังคมต้องเสียขวัญคือภาพความตื่นตระหนกของพวกผู้ประสบเหตุซึ่งติดอยู่ในตึกที่เกิดไฟไหม้มีคนถูกไฟลุกท่วมตัวดิ้นทุรนทุรายกระโดดออกมาจากตึกบางก็กรีดร้องพยายามใช้มือจับคนที่มุงดูเพื่อขอความช่วยเหลือทำให้เกิดความกลหนอย่างมากพวกเรารีบไปค้นจดหมายที่เก็บเข้าลิ้นชักไปแล้วออกมาอ่านจึงเอะใจกับข้อความต่อไปนี้ศุกร์ที่2ของเดือนมิถุนายนเมืองโอซากะผู้คนจำนวนมากจะถูกเผาจนต้องหนีไฟลนลานกองบรรณาธิการรู้สึกสะพรึงกลัวมันช่างแม่นยำจำหน้าขนลุกอะไรอย่างนี้ถ้า
แค่บอกเรื่องไฟไหม้ที่โอซาก้าก็เป็นเรื่องที่แทบจะเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วแต่การทำนายแม่นยำแม้กระทั่งวันเกิดเหตุที่ระบุแน่นอนไปจนถึงคำอธิบายภาพเหตุการณ์เช่นผู้คนจำนวนมากและถูกเผาจนต้องหนีไฟหลนลานอีกทั้งคำทำนายยังมีต่ออีกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจะมีผู้ตายฟื้นคืนชีพเป็นจำนวนมากไกลๆทะเลสาบจังหวัดเอสความบ้าคลั่งนั้นดูราวกับภาพวาดนรกภูมิประโยคนี้ทำให้กองบรรณาธิการจมดิ่งสู่ความเงียบหรือว่าจะมาฉบับนี้จะเขียนคำทนายอนาคตไว้จริงๆถ้างั้นนับจากนี้ไปอีก2เดือนข้างหน้าในเดือนสิงหาคมจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่เรียกว่าภาพวาดนรกภูมิตามคำทำนายคนที่ส่งจดหมายนี้มาเป็นใครกันเขาล่วงรู้อนาคตได้อย่างไรและส่งจดหมายนี้มาที่กองบรรณาธิการของเราเพื่ออะไรถ้าเราจะพยายามหาตัวผู้ส่งจดหมายนี้อย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งภาวนาว่าขออย่าให้มีเหตุร้ายใดๆเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เลยย้ำอีกครั้งว่านิตยสารเล่มนี้เป็นเล่มที่ออกเดือนมิถุนายนไม่รู้ว่าทางกองบรรณาธิการนิตยสารแอตแลนติสเชื่อเรื่องคำทำนายอนาคตนี้จริงจังแค่ไหนแต่สัมผัสได้ว่าเป็นบทความที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วว่าถ้าหากเกิดเหตุทำนองนี้อีกก็จะเป็นเรื่องที่เอามาขายได้ฮิรุโกะก้มหน้าอ่านบทความที่เต็มไปด้วยการชวนเชื่อแล้วเงยหน้ามองผมด้วยท่าทางยังไม่ค่อยเข้าใจเป็นการทำนายที่แม่นยำก็จริงอะนะแต่มันเกี่ยวกับพวกเรายังไงหรือผมไม่ตอบแต่ยื่นนิตยสารอีกฉบับให้แทนคำทำนายตรงเป๊ะมีแต่ข้อมูลจากเราเท่านั้นการก่อการร้ายที่ทะเลสาบซาเบอาภาพวาดนรกภูมิเกิดขึ้นจริงๆยังมีจดหมายที่น่าสะพรึงส่งมาถึงเราอีกฉบับปลายเดือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญทั้งโลกคงจะไม่ต้องสาธยายอะไรมากเพราะมันคือเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ทะเลสาบซาเบอาแต่คงไม่มีใครตกใจไปกว่ากองบรรณาธิการนิตยสารแอตแลนติสอีกแล้วนั่นเป็นเพราะนิตยสารของเราได้ทำนายเหตุการณ์ใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มจากจดหมายจากผู้ส่งนิรนามที่ส่งมาถึงเราเมื่อเดือนเมษายนในจดหมายฉบับนั้นนอกจากจะเขียนคำทำนายเรื่องเหตุไฟไหม้ที่ออสกายังระบุว่าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจะมีผู้ตายฟื้นคืนชีพเป็นจำนวนมากไกลๆทะเลสาบจังหวัดเอสความบ้าคลั่งนั้นดูราวกับภาพวาดนรกภูมิรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ในฉบับเดือนกรกฎาคมทางกองบรรณาธิการเห็นความสำคัญจึงหาตัวผู้ส่งจดหมายและได้ส่งคำเตือนไปยังที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่น่าเสียดายที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายทว่ามันยังไม่จบขณะที่เรารู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถก็มีจดหมายฉบับที่2ส่งมาถึงเราอีกจดหมายใส่ซองและจ่าหน้าด้วยลายมือแบบเดียวกับฉบับแรกประทับตราที่จังหวัด Wเมื่อได้อ่านข้อความแล้วเราถึงกับร้องอุทานเนื้อความในจดหมายเล่าว่าหลายสิบปีก่อนที่หมู่บ้านห่างไกลเขตจังหวัด W มีชายกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาพวกเขาอ้างว่ามาจากองค์กร M และแจกเงินปิดปากชาวบ้านไม่ให้มายุ่งยามและพูดมากเรื่องที่พวกเขามาสร้างศูนย์วิจัยท้ายหมู่บ้านที่นั่นมีคนถูกระดมมาจากที่ต่างๆเพื่อทำการทดลองเกี่ยวกับพลังเหนือมนุษย์ซึ่งก็หมายความว่าคำพยากรณ์ที่ส่งมาถึงพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของผลการทดลองนั้นใช่ไหมแล้วองค์กร M คืออะไรกันแน่แววตาของฮิรุโกะเปลี่ยนไปในทันทีองค์กร M ระหว่างสืบสวนคดีที่ทะเลสาบซาเบอาพวกเรามีโอกาสถามถึงสิ่งที่เขียนไว้ในบันทึกของฮามาสกะซึ่งน่าจะเป็นคนบงการในนั้นเขียนถึงองค์กรมาดาระเมะด้วยหลังจากนั้นก็ได้ข้อมูลจากนักสืบซึ่งเป็นคนรู้จักของฮิรุโกะว่าองค์กรนี้มีอยู่จริงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และมีเงินทุนเพื่อการวิจัยเรื่องต่างๆอย่างเหลือเฟือจึงเป็นไปได้สูงว่าฮามาสกะนำผลการทดลองมาใช้ก่อเหตุแต่ทางการกลับเปิดเผยแค่ว่าผู้ก่อเหตุคือฮามาสกะและพวกแต่ไม่พูดถึงองค์กรมาดาระเมะออกสื่อเลยคนที่อยู่ในที่เหตุการณ์ครั้งนั้นกับพวกเราและถือสมุดบันทึกเล่มนั้นก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้เมื่อคิดดูแล้วองค์กรนี้น่าจะมีความลับที่คนทั่วไปไม่ควรจะรู้แน่นอน
ผมรีบพูดต่ออย่างตื่นเต้นไม่ได้เชื่อบทความนี้ทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยการที่มีความคล้องเกี่ยวกับองค์กรมาดารเมะและก็อธิบายคำทำนายเรื่องการก่อการร้ายที่แม่นยำได้เพราะเบื้องหลังการก่อการร้ายก็คือองค์กรมาดารเมะนี่แหละถ้าไม่ใช่การทำนายแต่เป็นการบอกล่วงหน้าองค์กรนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเหตุไฟไหม้ที่โอซาก้าด้วยฮิรุโกะใช้นิ้วเรียวยาวขาวราวกับเครื่องเคลือบกระเบื้องชั้นดีม้วนปลายผมแล้วปล่อยเป็นท่าประจำเวลาใช้ความคิดเราคงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ได้เอามาเขียนอีกก็ได้นะลองคุยกับกองบรรณาธิการดูเผื่อรู้อะไรเพิ่มเติมทั้งสองได้เบาะแสขององค์กรที่สืบหาข้อมูลไม่ได้แม้พักใหญ่โดยไม่คาดคิดทำให้ความมีชีวิตชีวาที่เคยหดหายไปกลับคืนมาอีกครั้งแต่ฮิรุโกะยื่นมือออกมาปรางเพื่อดึงสติเห็นด้วยนะที่จะเริ่มสืบจากกองบรรณาธิการนะแต่ก่อนอื่นขอให้ฉันจัดการอะไรบางอย่างก่อนนะฮิรุโกะน่ะเหรออืมคนในกองบรรณาธิการมองว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความที่เอามาเขียนลงหนังสือแม้นักศึกษาอย่างเราจะไปถามก็อาจจะไม่สนใจตอบอย่างจริงจังก็ได้เราอะมีผู้ประสบเหตุที่ทะเลสาบซาเบอาเป็นไพ่หมายตายแต่ไม่รู้ว่าจะต่อรองได้แค่ไหนฉันคิดว่าจะขอให้คนรู้จักสืบให้เหมือนเดิมฮิรุโกะมีนักสืบที่สนิทกันอยู่ถึงจะบอกว่าเป็นนักสืบแต่ก็เป็นคนพิเศษที่มีลูกค้าเป็นองค์กรบริษัทใหญ่ๆไปจนถึงหน่วยงานราชการและเป็นคนที่สนิทสนมกับตระกูลเคนสึเกะเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบอาเขาคือคนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรมาดารเมะให้ผมควรทำตามข้อเสนอของฮิรุโกะแต่จะดีเหรอฮะฮิรุโกะเบิกตาโตจ้องหน้าผมทำให้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีจึงขานตอบไปสั้นๆว่าเออไม่มีอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้สั่งเครื่องดื่มอะไรอีกฮิรุโกะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็จะขอให้ทางโน้นสืบให้เร็วที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นยืนแม้ผมจะอย่างรู้สึกไม่เห็นด้วยแต่กว่าจะนึกคำพูดได้ฮิรุโกะก็ใส่เสื้อโค้ทและหันหลังอันบอบบางเดินออกจากร้านไปแล้วยังต้องการความสามารถของผมอยู่หรือเปล่านะเหตุการณ์เมื่อฤดูร้อนนั้นท่ามกลางความสิ้นหวังแต่ฮิรุโกะก็ยังกระชากหน้ากากฆาตกรออกมาได้อย่างกล้าหาญสำหรับคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับสืบสวนธรรมดาอย่างผมแล้วเป็นการสันนิษฐานคดีที่เทียบกันไม่ติดเลยในขณะที่ตัวผมเองแม้แต่ความสัมพันธ์กับคุณอาเคจิที่ผมภูมิใจหนักหนาก็รักษาไว้ไม่ได้ตัวผมที่เป็นแบบนี้ย่อมจะมีความจำเป็นสำหรับฮิรุโกะอยู่หรือเปล่าจากวันนั้นผ่านไปอีกหลายวันผมถามถึงความคืบหน้าของการสืบสวนแต่ไม่มีคำตอบอะไรชัดเจนจากฮิรุโกะมีเพียงเวลาเดินไปข้างหน้าช้าๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางความหนาวเหน็บที่น้ำมันจะเพิ่มทวีแต่ผมกลับต่อสู้ความหนาวเหน็บอยู่ในผ้าห่มพื้นบางๆพื้นเดียวขณะกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องห้องทำให้ผมตกใจตื่นพอมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นชายสูงวัยคนหนึ่งกำลังถูกสุนัขตัวใหญ่ลากให้เดินไปข้างหน้าจนตัวลู่เมื่อหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นเวลาก่อน 7:00 นเล็กน้อยวันนี้ผมไม่มีเรียนคาบแรกจึงยังเร็วเกินไปที่จะตื่นนอนทันใดนั้นสมาร์ทโฟนก็สั่นเตือนว่ามีสายเข้าใจฮิรุโกะผมรีบสูดลมหายใจเขาลึกๆก่อนกดปุ่มรับโทรศัพท์มีอะไรเหรอแปลกจังที่คุณตื่นเวลานี้นะโทษทีนะที่โทรมาช้าแบบนี้รู้สึกว่าฉันน่าจะเป็นหวัดนะเลยคิดว่าจะหยุดเรียนวันนี้คือไม่อยากให้เป็นห่วงแล้วก็ยุ่งยากก็เลยโทรมาบอกไว้ก่อนนะตอนสบายดีตื่นไม่ไหวแต่พอเป็นหวัดกลับมีวินัยตื่นเช้าเสียอย่างนั้นแย่เลยเนอะแต่เสียงฟังชัดมากไม่เหมือนคนเพิ่งตื่นเลยอ่ะจริงเหรออยู่ดีๆฮิรุโกะก็ทำเสียงคันจมูกคล้ายคนเป็นหวัดนี่คงไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะไปโรงพยาบาลมาหรือยังอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนพักสักหน่อยก็หายแล้วล่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะเป็นการตอบคำถามได้อย่างน่าสงสัยแต่ไม่ใช่เวลาที่ผมจะมัวมาสนใจเรื่องนั้นผมรีบแต่งตัวและมองไปนอกหน้าต่างเราอยู่ประมาณ10นาทีก็มองเห็นเงาคนออกมาจากทางเข้าตึกด้านหน้าซึ่งเป็นแมนชั่นสูง10ชั้น
ผนังปูกระเบื้องชั้นดีที่นี่เป็นแมนชั่นสำหรับผู้หญิงที่พักอยู่คนเดียวโดยเฉพาะอาจดูแพงไปหน่อยสำหรับนักศึกษาธรรมดาคนที่เดินออกมาจากประตูอัตโนมัติของตึกหลังนั้นสะพายกระเป๋าเป้ใบเขียงผมรีบเปิดประตูวิ่งตามหลังออกไปพร้อมกดสมาร์ทโฟนเพื่อโทรหาแล้วคนที่เดินอยู่ข้างหน้าก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมารับสายผมไม่ใจเฮือกใหญ่ก่อนจะพูดขึ้นฮารุมะเองตอนนี้อยู่ด้านหลังคุณนะฮิรุโกะที่เดินอยู่ข้างหน้าหันหลังมามองและตะโกนร้องไว้ผมรีบฉวยเชือกด้านบนของกระเป๋าเป้เอาไว้เป็นวิธีปลอดภัยที่สุดที่จะทำให้คนมีทักษะไอคิโดดีอย่างหล่อนหยุดเดินฮารุมะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะผมตั้งหากที่ต้องถามไหนว่าเป็นหวัดไม่สบายนอนอยู่ในห้องไงล่ะฮิรุโกะอัมอึ้งชุดที่ใส่อยู่ก็ไม่ใช่สโคสำหรับฤดูใบไม้ร่วงแต่เป็นแจ็คเก็ตขนเป็ดซึ่งกันความหนาวจัดได้ดีแถมยังสะพายกระเป๋าเป้และใส่รองเท้าบะใบคล่องตัวนั่นไงเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดเลยสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคนอย่างฮิรุโกะถ้าหากได้ข้อมูลขององค์กรมาดาระเมะก็คงไม่บอกผมหล่อนคงเดินทางไปสืบคนเดียวแน่ๆงั้นก็เถอะทำไมถึงรู้ล่ะว่าฉันจะไปวันนี้เรื่องนั้นผมหันหลังไปมองรถตู้คันหนึ่งที่จอดอยู่บนไหล่ทางความจริงแล้วผมรออยู่ในรถคันนั้นจนถึงเมื่อครู่นี้ผมยกนิ้วโป้งให้เพื่อบอกถึงความสำเร็จก็มีการตอบรับด้วยการเปิดไฟข้างกับพริบ3ครั้งเพื่อแสดงความยินดีใครอ่ะฮิรุโกะทำหน้าสงสัยผมจะแนะนำด้วยความภูมิใจนักสืบที่ตัวเองรู้จักไม่ได้มีแต่หล่อนคนเดียวผู้มีพระคุณที่ว่าจ้างชมรมคนรักเรื่องลึกลับเป็นประจำเจ้าของสำนักงานนักสืบทานุมะคราวนี้ผมขอให้เขามาช่วยเฝ้าจับตาฮิรุโกะมาถึงวันนี้ก็วันที่7แล้วล่ะค่าจ้างราคาไม่แพงหักจากค่าทำงานพิเศษแถมยังให้แบ่งจ่ายตอนได้เงินค่าจ้างเราด้วยเสียงรถแหวนติดเครื่องยนต์ดังขึ้นเมื่อหมดหน้าที่แล้วรถก็แล่นหายลับตาไปพร้อมกับข้อความที่ส่งเข้ามาในสมาร์ทโฟนของผมภารกิจสำเร็จที่เหลือก็แล้วแต่ความพยายามแล้วนะรุ่น2รุ่น2หรือใช่สายสัมพันธ์กับพวกเขาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ประธานชมรมรุ่นก่อนเหลือทิ้งไว้ให้พมองตามหลังรถแล่นลับตาไปส่วนฮิรุโกะเปรยขึ้นมาด้วยท่าทีไม่พอใจนักโรคจิตชัดๆเลยฮารุมะกลายเป็นคนโรคจิตชอบติดตามไปแล้วนะในร้านคาเฟ่สาขาใหญ่ที่อยู่ละแวกนั้นผมกับฮิรุโกะนั่งประจันหน้ากันนึกไม่ถึงเลยว่าจะโดนเฝ้าดูอยู่เป็นอาทิตย์ละทั้งที่อยู่แล้วก็หมายเลขห้องของฉันอยู่ในมือเธอหมดเลยสินะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะได้ประสบการณ์การเป็นผู้เดินสื่อแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮิรุโกะเท้าขางพลางกับมือซ้ายทุบโต๊ะดังปึ้งปึ้งขณะเดียวกันก็ส่งยิ้มเยือกเย็นมาที่ผมเธอเป็นคนสวยซึ่งดูเข้าถึงยากมากกว่าจะดูน่ารักอยู่แล้วแต่รอยยิ้มน่ากลัวแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฉันไปยืนริมหน้าต่างโดยที่ใส่ชุดนอนอยู่ถ้าเธอเห็นตอนนั้นแล้วก็นะต้องบังคับให้ลบความทรงจำตอนนั้นซะนะหรือไม่ก็ต้องใส่ชุดหน้าอายพอกันไม่ฉันดูเปล่านะที่พวกผมเฝ้าดูก็แค่ทางเข้าออกแมนชั่นเท่านั้นน่ะเพราะเธอเป็นคนขี้เกียจการถูกคนอื่นเห็นชีวิตส่วนตัวจึงเป็นเรื่องที่ฮิรุโกะเกลียดแต่คราวนี้ผมมีเหตุผลอธิบายได้ก็คุณฮิรุโกะน่ะตั้งแต่บอกเรื่องบทความที่เขียนเรื่องคำพยากรณ์ไปก็ทำตัวแปลกๆพอถามก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยฮิรุโกะหลบตาโดยเฉพาะช่วงหลังๆระหว่างทำกิจกรรมชมรมก็เอานิ้วมือพันเกลียวปลายผมบ่อยขึ้นจนเห็นได้ชัดระหว่างคุยกันก็เหม่อลอยบ่อยๆผมจึงย่อมสงสัยว่าอีกไม่นานหล่อนน่าจะลงมือทำอะไรสักอย่างรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรมาดาระเมียบ้างแล้วใช่ไหมผมเข้าเรื่องที่อยากจะพูดฮิรุโกะคงจะยอมแพ้จึงนั่งยืดตัวตรงแล้วพยักหน้ายอมรับเอาแล้วทำไมถึงเก็บไว้คนเดียวอ่ะก็กลัวว่าฮารุมะจะตายอ่ะคำพูดเสียแทงใจเพียงคำเดียวทำให้ผมต้องเงียบเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นคนต้องสาบอ่ะฮิรุโกะเป็นคนที่มักจะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับคดีแปลกๆมาตั้งแต่เกิดเพราะเหตุนี้จึงถูกครอบครัวแท้ๆรังเกียจและไม่ยอมเข้าใกล้ปัจจุบันนี้ทุก3หรือ4เดือนจะเกิดเหตุต้องเข้าไปพัวพันกับคดีอะไรสักอย่าง
ตั้งแต่มีเรื่องที่บ้านชินจิก็ผ่านไปเกิน3เดือนละถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปก็น่าจะเร็วๆนี้แหละทั้งที่รู้แบบนี้ฉันจะให้เธอไปด้วยได้ยังไงเล่าอาจจะเป็นความอ่อนโยนในแบบของหล่อนกระมังแต่การเปลี่ยนสถานะให้ผมจากฝ่ายปกป้องกลายเป็นผู้ถูกปกป้องโดยไม่ปรึกษากันก่อนแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณฮิรุโกะก็ต้องไปเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนี่คุณบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเผชิญหน้ากับมันคนเดียวมาตลอดจนรู้สึกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วก็ได้มาชวนผมมาเป็นคู่หูอย่างวัดสันไม่ใช่หรือไงจะให้ผมรออยู่แต่ในที่ปลอดภัยอย่างเดียวนะไม่เอาด้วยหรอกนะฮิรุโกะอึ้งไปครู่หนึ่งแต่รีบใส่หน้าดิกแล้วเฉียงกลับมาด้วยใบหน้าแดงกำผิดกับความเยือกเย็นเมื่อครู่นี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่ก็เธอปฏิเสธจะเป็นวัดสันให้ฉันนี่นาตอนไปขอร้องเธอบอกชัดเจนว่าเธอทำไม่ได้โดนปฏิเสธแบบนั้นทำไมฉันจะจำไม่ได้ล่ะแล้วคราวนี้มาบอกว่าให้พาไปด้วยจะเอาแต่ใจเกินไปแล้วคราวนี้เห็นทีผมต้องอ้ำเอิงเป็นความจริงที่ผมไม่ยอมรับแต่ก็ทำได้แค่นั้นสำหรับผมแล้วโฮมส์ไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ง่ายๆแถมยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมไม่อาจรับหน้าที่วัดสันต่อไปได้อีกแต่ว่าคุณฮิรุโกะก็เป็นสมาชิกชมรมคนรักเรื่องลึกลับแล้วผมก็เป็นประธานชมรมด้วยนะอะไรกันนั่นสิผมพูดอะไรออกไปเราทั้งคู่ต่างหมดแรงจะเถียงกันจึงยกมือสั่งเครื่องดื่มโชคดีในร้านมีลูกค้าเพียงไม่กี่โต๊ะจึงไม่มีใครสนใจพวกผมเถียงกันใหญ่โตไม่ได้หมายความว่าความหวังดีของเธอจะเป็นการรบกวนฉันนะฮิรุโกะจ้องมองไปที่มือเล็กๆค่อยๆเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังฉันกลัวตัวฉันเองฉันยังไม่อยากตายผู้จัดจะจริงแล้วมันคงอุ่นใจกว่าที่จะมีเธอไปด้วยแต่เหตุการณ์ที่บ้านชิจินนั่นทำให้ฉันรู้ว่าการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะได้ผลลัพธ์ยังไงหน้าร้อนเพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่เดือนผมกับคุณอาเกจิเที่ยวไขปริศนาที่หาได้ยากสำหรับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแต่ฮิรุโกะก็เดินทางไปยังบ้านชิจินเพื่อตามหาวัดสันให้ตัวเองผลก็คือพวกเราต้องตกไปอยู่ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันสุดท้ายฮิรุโกะก็เป็นคนพุ่งหอกยาวอันเย็นเยือกเล่มนั้นออกไปถ้าตัวฮิรุโกะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาแล้วก็คงไม่แปลกที่ต่อไปจะมีเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเธออยู่กับฉันต่อไปอาจจะเป็นเหมือนอาเคจิเข้าสักวันก็ได้อะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็คงจะพาเธอไปด้วยไม่ได้หรอกขอโทษนะผมเข้าใจการที่ฮิรุโกะเริ่มจะทำแบบนี้ก็ต้องผ่านการคบคิดมาแล้วหลายครั้งและมีเหตุผลลึกซึ้งแน่นอนแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นน่ะผมก็ต้องไปด้วยผมมองตาฮิรุโกะแล้วบอกไปตรงๆถ้าเป็นผมเมื่อปีที่แล้วผมก็คงปล่อยคุณไปโดยไม่คิดจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในที่อันตรายหรอกนะแต่ผมในตอนนี้ผมเป็นประธานชมรมคนรักเรื่องลึกลับปริศนากริ้งมาหล่ออยู่ตรงหน้าแล้วจมูกหลังเละไม่ได้จะทิ้งคนที่กำลังลำบากต่อหน้าก็ไม่ได้อีกถ้าเป็นเขาคนนั้นก็คงทำแบบนี้เหมือนกันอาจจะทำอะไรได้ไม่มากเท่าคุณอาเคจิแต่หากสมาชิกชมรมที่มีแค่คนเดียวต้องการผมก็จะช่วยฮิรุโกะจ้องผมตาแป๋วของกำลังงงว่าผมพูดจริงหรือเปล่าผมจ้องตาคนนั้นกลับอย่างไม่ยอมแพ้ฮิรุโกะยอมหลบตาในที่สุดแล้วรำพึงเบาๆทำยังไงดีอ่ะพรางหยิบโถน้ำตาลเข้ามาใกล้แต่น้ำตาลหนึ่งช้อนพูนๆใส่ถ้วยกาแฟที่เย็นสนิทแล้วเดี๋ยวก่อนฮิรุโกะใช้ช้อนคนเครื่องดื่มแล้วยกขึ้นดื่มก่อนจะยักไหล่น้อยๆไม่ทันได้ยินเสียงผมร้องห้ามคุณฮิรุโกะโทษทีพอดีอยากลองดื่มแบบนี้บ้างอ่ะฮิรุโกะยกถ้วยกาแฟหวานบาดคอขึ้นดื่มก็น่าสวยๆจะเบะปากเพราะความหวานแต่หล่อนก็ดื่มจนหมดด้วยท่าทางปลื้มปริ่มดีใจบทที่1กล่องดวงตาปีศาจตอนที่1ผมรีบกลับห้องเพื่อรวบรวมของใช้ที่จำเป็นในการเดินทางแล้วขึ้นรถไฟออกเดินทางไปพร้อมกับฮิรุโกะหลังจากต่อรถไฟระหว่างทางใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงจังหวัด W ช่วงเลยเที่ยงวันไปแล้วจากนี้ก็แค่ขึ้นรถประจำทางเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางแม้จะเรียกว่าเป็นสถานีขนส่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอาคารใหญ่โตอะไรพอเราขึ้นรถมาได้ไม่นานก็มองเห็นทิวทัศน์รอบข้างเป็นทุ่งนาและที่เด่นรกร้างเสียเป็นส่วนใหญ่ระหว่างทางมีผู้โดยสารหลายคนกดกริ่งเพื่อลงรถ
แต่ไม่มีผู้โดยสารใหม่ขึ้นมาเลยสักพักถนนด้านที่รถวิ่งอยู่ก็เข้าสู่ทางขึ้นเขาระบัสวิ่งผ่านโค้งแคบๆส่งเสียงดังเยียดอาร์ตจนน่าเป็นห่วงอยู่หลายรอบด้านนอกหน้าต่างเริ่มมองเห็นอาคารบ้านเรือนบางตาเริ่มทั้งจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงด้วยเสียงดังภายในรถก็ดูเหมือนจะมีแค่เสียงแจ้งป้ายจอดรถถัดไปเมื่อรถเลี้ยวเข้าโค้งแคบๆทีไรก็ดูเหมือนหัวใจจะพลอยสั่นไหวตามไปด้วยฮิรุโกะเล่าให้ฟังว่านักสืบเอกชนที่เคยพูดถึงชื่อคุณไคโดผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อสะกดแบบไหนแต่รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับจุดหมายที่เราจะไปคราวนี้ถูกส่งมาเมื่อ3วันก่อนอาจเป็นเพราะเบาะแสมีเพียงแค่บทความในนิตยสารคุณไคโดเองก็สืบหาข้อมูลด้วยความยากลำบากได้มาแค่ข้อมูลว่ามีการวิจัยลับในหุบเขาลึกเขตจังหวัดบิลค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่เลื่อนลอยอยู่ถ้าองค์กรมาดาระเมะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะปกปิดความลับสุดยอดแน่นอนอะไรต้องมีอะไรคงจะไม่ง่ายนะจริงอยู่การจะเข้าไปถามคนท้องถิ่นเอาดื้อไม่น่าจะมีผลดีอะไรแต่เขาก็เก่งนะที่จับใจความแค่ประโยคเดียวจะบทความนี้ได้ฮิรุโกะเปิดหน้านิตยสารแอตแลนติสรายเดือนอยู่ในรถซึ่งโยกแยกไปมาถ้าเพ่งมองตัวหนังสือก็คงจะเหมารถเป็นแน่แต่ฮิรุโกะชี้ให้สนใจเฉพาะช่วงที่เขียนว่าพวกผู้ชายจากองค์กรเอ็มได้สร้างอาคารสำหรับการทดลองขึ้นท้ายหมู่บ้านตรงนี้เหรอครับใช่น่าจะไม่ได้ถามเรื่ององค์กรแต่คงถามเรื่องอาคารที่น่าสงสัยมากกว่าถามใครเหรอครับฮิรุโกะยิ้มราวกับว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองไปสืบมาก็ไม่ปานก็คนเดินเข้าออกสถานที่ที่มีคนอยู่ปกติทุกวันเป็นอาชีพที่รู้เรื่องอาคารบ้านเรือนดีพวกไปรษณีย์ส่งของแล้วก็จดหมายตามบ้านยังไงล่ะอย่างที่ว่าถ้าเป็นไปรษณีย์หรือพนักงานส่งของตามบ้านแล้วก็คงจะเข้าออกหมู่บ้านหลายที่แถมยังรู้ดีว่าใครอยู่ตรงไหนถ้าหากเห็นอาคารแปลกๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คงจำได้แน่นอนยิ่งถ้าเป็นในชนบทที่คนอยู่กันอย่างเรียบง่ายก็โชคดีไปการถือเรื่องสิทธิส่วนบุคคลน่าจะละล้วงกว่าในเมืองใหญ่มากคุณไคโดคงจะไปถามข้อมูลจากพวกปริศนีเป็นส่วนใหญ่จะได้ข้อมูลมาในที่สุดแต่ก่อนจะไปสืบถึงสถานที่จริงถ้าเกิดมีงานด่วนเข้ามาเขาเลยส่งรายงานมาให้ฉันก่อนฉันจะคิดว่าไปสืบถึงที่ด้วยตัวเองน่าจะไวกว่าเพราะเหตุนี้พวกเราจึงมุ่งหน้าไปยังเขตที่ชื่อว่าโยชิมิตอนแรกผมกะว่าจะเช่ารถขับไปเองเพราะเป็นคนที่มีใบขับขี่แต่ขับรถไม่แข็งจะคิดว่าคนจะเลี่ยงเหตุอันตรายที่ไม่จำเป็นแล้วเลือกนั่งรถสาธารณะที่มีความปลอดภัยมากกว่าแทนแต่พอเห็นรถบัสวิ่งประจำทางอย่างบางตาแล้วผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่แม้จะไม่ถนัดแต่การจัดรถสำหรับการเดินทางก็เป็นเรื่องที่ควรจะคิดเอาไว้บ้างนาฬิกาบอกเวลาเกือบบ่ายสามโมงความเร็วของรถบัสวิ่งไปบนทางแคบๆแต่ผ่านริมหน้าผาสูงชันนั้นไม่ได้เร่งความเร็วเอาเสียเลยพมองไปอย่างทิวเขาสีซีดจางท่ามกลางความหนาวเหน็บและดูใบไม้ร่วงผ่านช่วงเวลางดงามที่สุดไปแล้วภาพที่เห็นทำให้ผมเผลอคิดอะไรไปในทางลบและพูดออกมาถือเราจะไปถึงจุดหมายยังปลอดภัยแต่ถ้าขึ้นรถกลับไม่ทันก็คงจะแย่นะฉันเอาชุดมาเปลี่ยนหลายชุดแต่ถ้าแถวนั้นไม่มีโรงแรมหรือที่พักก็ต้องกลับมาหาที่นอนในเมืองเลยอยากให้ถึงที่หมายเร็วๆอ่ะฮิรุโกะพึมพำพรางถุงมือทั้งสองข้างไปมาเครื่องทำความร้อนในรถทำงานได้ดีแต่หล่อนคงหันไปเห็นว่านอกจากพวกเราแล้วมีผู้โดยสารมาด้วยอีกกลุ่มเดียวเท่านั้นก็เลยรู้สึกหนาวยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยก็ดูท่าทางแปลกๆเป็นนักท่องเที่ยวหรือไงอ่ะท่องเที่ยวที่แบบนี้น่ะหรอแต่จะว่าไปพวกเราก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะฮิรุโกะก็รู้สึกเหมือนกันนักท่องเที่ยวที่พูดถึงนั้นขึ้นรถคันเดียวกับพวกผมตอนรถกำลังจะออกจากสถานีผมหันหลังไปมองก็เห็นวัยรุ่น2คนนั่งตรงที่นั่งยาวท้ายรถทั้งเขาดูอ่อนกว่าพวกเราหน้าตาท่าทางน่าจะเป็นเด็กมัธยมปลายเขาได้นั่งอยู่ตรงกลางสุดทางเดินเป็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อคลุมมีหมวกสีน้ำตาลผมสั้นประบ่ารูปหน้างดงามเฉียบคมราวกับใช้ปากกาขอแรงหัวแหลมบรรจงวาด
มองแล้วรู้สึกสดชื่นสบายตาทำไมนึกถึงสาวคนเก่งในชมรมกรีธาตอนผมยังเรียนมัธยมต้นซึ่งหน้าต่างท่าทางคล้ายๆกันส่วนอีกคนนั่งริมหน้าต่างเป็นเด็กหนุ่มตัวสูงกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ1ช่วงศีรษะเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดสีดำทำให้เห็นไม่ชัดนักอธิบายง่ายๆก็คือเห็นเป็นแค่คนผอมบางตัวย่องๆ ยกซ้ายยกขวาตามทิศทางที่รถเข้าโค้งผมเผาปล่อยให้ยาวรุงรังไม่ตัดให้เรียบร้อยทำให้ดูเป็นคนไม่ใส่ใจตัวเองผิดกับเด็กผู้หญิงที่มาด้วยกันอย่างสิ้นเชิงพวกผมนั่งอยู่ข้างหน้าห่างจากพวกเขาออกไป4แถวทำให้ได้ยินการสนทนาของพวกเขาเป็นระยะเด็กผู้ชายเรียกเด็กผู้หญิงที่มาด้วยกันว่ารุ่นพี่คงจะเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้ไม่คิดว่าพวกเขาจะสนิทกันถึงขั้นเป็นแฟนก็คือนอกจากกระเป๋าเป้และกระเป๋าถือซึ่งถูกเด็กผู้หญิงวางกั้นเป็นเขตแดนที่นั่งแล้วบทสนทนาก็ยังดำเนินไปแค่ฝ่ายเดียวด้วยรุ่นพี่ไม่ปวดหลังเจ็บก้นบ้างหรอครับนั่งมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะถ้าพนักพิงหลังนี่เอลงได้ก็น่าจะดีนะเหมือนนั่งรถไฟชินคันเซ็นไงผมชอบที่นั่งแบบนั้นมากกว่าเยอะเลยอ่ะแรกๆเด็กผู้หญิงก็ขานตอบพูนๆสองสามคำแต่อาจจะเกิดรำคาญขึ้นมาจึงหันหน้ามองไปนอกหน้าต่างแทนเป็นการตัดบทสนทนาที่น่าห้วนยิ่งกว่าโปรแกรมตอบรับอัตโนมัติแถมท่าทีหงุดหงิดนั้นทำให้ผ่านได้ยินเสียงต่ำๆบ่นว่าป่านนี้แล้วยังมาบ่นเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้หน่อยเลยแต่เด็กหนุ่มที่มาด้วยกลับไม่รู้ตัวเปลี่ยนเรื่องพูดได้เป็น2รอบ3รอบมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขามาสักพักแล้วนะคิดถึงชั้นประถมตอนมีกิจกรรมเข้าค่ายในป่าผมน่ะมีความหลังฟังใจเรื่องที่เคยโดนครูดุตอนนั้นอยากฟังไหมครับตอนนั้นไปจับปลาในลำธารแล้วก็เอาไปย่างไฟต้องก่อไฟตั้งแต่แรกเลยกลุ่มอื่นๆต่างก็ลำบากกันทุกคนส่วนผมแอบเอาไฟแช็กไปด้วยและใช้เวลาก่อไฟย่างปลาไม่นานทั้งที่เด็กผู้หญิงนั่งเงียบหันหน้าออกไปทางหน้าต่างแต่เด็กหนุ่มก็ไม่ได้สนใจตอนแรกก็คิดว่าการเอาปลาเสียบไม้ย่างมันน่าขยักขยังแต่พอได้กินแล้วมันอร่อยมากเลยตอนรุ่นพี่ไปเข้าค่ายมีเรื่องแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับอยู่ๆเรื่องก็ถูกโยนไปคนละทิศผมนั่งตัวตรงหันหน้าไปข้างหน้าแต่เงี่ยหูฟังอยู่ตลอดความสงสัยพุดขึ้นมาไม่หยุดพอมองไปข้างๆก็เห็นฮิรุโกะทำหน้ากระกระอ้วนหันมองมาทางผมสาวเด็กสาวข้างหลังก็คงจะรู้สึกเหมือนกันฮะหลังจากเงี่ยไปครู่หนึ่งก็อุทานคำนี้ออกมาเอ๊ะเสียงเด็กหนุ่มไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวสิอย่าทำเป็นไม่เข้าใจเรื่องที่โดนครูดุไปถึงไหนล่ะเรื่องนั้นเป็นตอนกลับมาถึงที่พักและโดนจับได้ว่าพกไฟแช็กมาด้วยอ่ะก็ควรเล่าให้จบถึงตอนนี้ไหมพวกผมรู้สึกได้ถึงเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ของเด็กผู้หญิงอธิบายได้เพียงแค่ว่าวิธีเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มไม่มีความต่อเนื่องเอาเสียเลยทำให้คนฟังรู้สึกหงุดหงิดพอพูดไปเรื่อยๆก็เริ่มหาจุดร่วมกับเรื่องที่เกริ่นไว้แต่แรกไม่เจอยิ่งพูดก็ยิ่งห่างจากเรื่องที่พูดมาในตอนแรกออกไปทุกทีถามข้อมูลสำคัญก็ยังตกหล่นไปมากคนที่ร่วมเดินทางมาเป็นเวลานานอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้คงจะรู้สึกเหนื่อยใจเป็นอย่างมากแน่ๆรุ่นพี่ดูสีหน้าไม่ดีเลยนะครับอาจจะเมารถอ่ะช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมรุ่นพี่เป็นคนเมารถได้เหรอเนี่ยผมนะหนวกหูนะเสียงดุดันของเด็กผู้หญิงที่แม้แต่ชาวต่างชาติซึ่งไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็คงจะรู้สึกได้ถึงความโกรธทำให้เด็กหนุ่มเงียบเสียงลงนี่หนีออกจากบ้านหรือเปล่าฮิรุโกะกระซิบกระซาบกับผมตอนที่ขึ้นรถมาไม่นานเห็นว่าคุยปรึกษากันเรื่องรถบัสตอนขากลับคิดว่าไม่น่าจะหนีออกจากบ้านหรอกนะดูท่าทางก็ไม่ได้สนิทกันมากถึงขนาดจะชวนกันเดินทางไปเที่ยวด้วยกันไกลๆอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในชมรมเดียวกันแบบพวกผมแต่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดจะบอกว่าเป็นกิจกรรมชมรมก็ดูจะแปลกสักหน่อยหรือว่าฮิรุโกะพูดด้วยท่าทางเป็นห่วงหรือว่าอะไรหรือว่าเด็กผู้หญิงอาจจะโดนเขาตามตื้ออยู่ฝ่ายเดียวก็ได้อะถูกตามตื้อเหรอถ้าแบบนั้นก็อธิบายท่าทางหงุดหงิดนั้นได้นะเด็กผู้หญิงคนนั้นอยากจะมาคนเดียวแต่เด็กผู้ชายก็ตามตื้อไม่เลิกเหมือนพวกตามตื้อไงฮะใช่นะพวกตามตื้อแน่ๆเอ๋หรือว่าจะงอนเรื่องนั้นอยู่นะ
พร้อมหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาตรวจสอบจดหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไปเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องสนทนาแต่พอดูหน้าจอก็พบว่าสัญญาณขาดหายไปเสียแล้วช่างเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลเสียจริงๆจดหมายที่เราจะไปมีสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่านั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้อยู่บนเรือหรือเกาะไกลๆกลางทะเลยังสะดวกกว่าในป่าในเขาบนแผ่นดินใหญ่ซะอีกนะคงต้องทำใจว่าไม่มีสัญญาณแน่นอนเมฆดำเริ่มก่อตัวคิดไว้แต่แรกแล้วว่าอีกประมาณ10นาทีรถบัสก็จะถึงป้ายโยชิมิซึ่งเป็นทางเข้าเขตหมู่บ้านที่คุณไคโดบอกไว้ข้อมูลมีเพียงเท่านี้ที่เหลือเราต้องไปหาเอาเองไม่รู้ว่าวันนี้ทั้งวันจะรวบรวมข้อมูลได้แค่ไหนนึกดูแล้วก็เสียใจว่าควรจะเช่ารถขับมาเองมากกว่า